หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆกันนะใครกันแน่หัวโบราณศิลปะโชนูเท่ากับไม่ทันสมัยใครโดนแบนแทนลิซ่าล่าสุดสื่อเกาหลีสงสัยทำไมไทยให้รางวัลวัฒนธรรมกับลิซ่าด้วยและจุดจบของแบ็คพิงค์มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจิงกิเกพ็อปนิวส์เพื่อให้กำลังใจแอดและทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมจินกิเคป็อปนิวส์สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกไม่ได้เกี่ยวกับลิซ่าโดยตรงแต่กลายเป็นว่าหวยลงล็อกที่แองเจล่าเบบี้ครับถูกข้อความทางฝั่งคอมเมนต์ชาวจีนถล่มหนักและส่ออาจจะโดนแบนหลังจากที่ทางฝั่งของแองเจล่าเบบี้ได้เข้าชมลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ Crazy Horse Show ที่ปารีสฝรั่งเศสที่ผ่านมาแต่ทางฝั่งของ Crazy Horse Paris ได้มีการยืนยันข้อมูลผ่านทาง Instagram ว่าตอนนี้เราได้ตระหนักถึงความขัดแย้งรอบตัวเองกับแองเจล่าเบบี้อย่างต่อเนื่องแต่น่าเสียดายที่เธอไม่เคยเห็นการแสดงของ Crazy Horse Paris Official เลยเรายินดีที่จะเชิญเธอไปทุกเมื่อนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจอข้อความแบบนี้คือแองเจล่าเบบี้ไม่ดูโชว์ของทางลิซ่านะแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตไม่ปักใจเชื่อและงัดหลักฐานโชว์อย่างต่อเนื่องว่าแองเจล่าเบบี้ไปดูลิซ่าจริงๆซึ่งข้อมูลนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นว่างานประกาศผลรางวัลทั้งหมดหรืองานวาไรตี้ที่เกิดขึ้นกับแองเจล่าเบบี้ทั้งหมดถูกทยอยถอดออกจากงานดังกล่าวแล้วเนื่องจาก Crazy Horse Paris เรียกได้ว่ามันผิดในเรื่องของวัฒนธรรมของจีนที่เขาไม่ให้ใครไปดูทางฝั่งของศิลปะที่เป็นเปรียบเสมือนศิลปะนูดนั่นเองก็ไม่ต้องไปว่าใครนะเพราะว่าแต่ละประเทศเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับของใครของประเทศอันนั้นนะครับสื่อต่อไปครับน่าจะเป็นในเรื่องของโมเมนต์ของทางฝั่งของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่กำลังเดินทางมาถึงที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้แล้วข่าวคาดเคลื่อนตามจริงตอนนี้ลิซ่าอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วนะโดยลิซ่าได้เจอกับแฟนคลับที่มารอต้อนรับที่สนามบินและกล่าวทักทายลิซ่าด้วยจดหมายและมีของขวัญเล็กๆน้อยซึ่งในขณะที่ลิซ่ากำลังเดินขึ้นรถอยู่มีแฟนคลับคนนึงได้แชร์ปฏิกิริยาน่ารักของลิซ่าซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากโดยได้มีการพูดว่าเห็นภาพลิซ่าแล้วรู้สึกนอนไม่หลับจังเลยซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นโพสต์ล่าสุดของลิซ่าเองที่ได้มีการแชร์ภาพที่อยู่ในงาน Crazy Horse แบบเบื้องหลังเจาะลึก Exclusive ซึ่งในขณะที่ลิซ่าเมื่อได้ยินแฟนคลับคนนี้พูดเสร็จปุ๊บลิซ่าก็มีท่าทางเขินอายและปิดใบหน้าของเธอเพื่อเขินความอายและรีบขึ้นรถต่อไปทันทีข่าวต่อไปครับมาจากฝรั่งเศสแต่เพิ่งมีการอัปเดตข้อมูลมาโดยได้มีการพูดถึงลิซ่าแบล็คพิงค์และแฟนหนุ่มในข่าวลือของเฟเดริกอาร์โนได้มีการแชร์ข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากหลังที่เฟเดริกอาร์โนได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในปารีสกับพ่อของเขาเบอร์นาร์ดอาร์โนมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยได้มีการแชร์ข้อมูลกับปฏิความสัมพันธ์ระหว่างทางฝั่งของแฟนๆได้มีการพูดถึงทางฝั่งของลิซ่าและเฟเดริกอาร์โนอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะที่แฟนๆเมื่อเห็นลิซ่าแล้วก็ได้มีการตะโกนชื่อลิซ่ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่เฟเดริกและคุณพ่อของเขานั้นก็เดินมาพร้อมกับลิซ่าพอดิบพอดีและจะเห็นว่าทางฝั่งของคุณพ่อเฟเดริกนั้นเห็นในเรื่องของสีหน้าท่าทางนั้นเต็มไปด้วยประกายรอยยิ้มเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากเห็นแฟนๆพยายามตะโกนชื่อลิซ่าอยู่ตลอดเวลาและเมื่อแฟนๆตะโกนชื่อลิซ่าต่อเสร็จปุ๊บก็มีคนจับแคปชั่นปฏิกิริยาของทางคุณพ่อของเฟเดริกอาร์โนและเฟเดริกอาร์โนพร้อมกันด้วยว่าเป็นรอยยิ้มที่แฟนๆรู้สึกว่าลิซ่าเมื่ออยู่กับใครแล้วทำให้โลกใบนี้สดใสเหลือเกินคนรอบข้างก็เลยยิ้มตามกันไปหมดเลยทีเดียวข่าวอมยิ้มเสร็จสิ้นลงต่อไปเป็นดราม่าล้วนซึ่งทางฝั่งของสื่อต่างชาติหรือแม้กระทั่งสื่อไทยเองยังคงมีความชื่นชมว่าลิซ่าได้ทำอะไรต่างๆมามากมายและได้อยู่ในกรอบคอมฟอร์ตโซนบ้างนอกคอมฟอร์ตโซนบ้างแต่จะเห็นว่าลิซ่าก็ยังคงวางโพสิชันเป็นนักเต้นระดับโลกเป็นนักร้องระดับโลกอย่างแท้จริงแต่ในขณะที่ทางฝั่งทุกสื่อเขาชื่นชมลิซ่ากันนั้นมีสื่อเกาหลีบางสื่อได้มีการเขียนพาดหัวข่าวมาอย่างรุนแรงและแอดก็เข้าไปอ่านดูแลจะดูว่ามันรุนแรงตามหัวข้อไหมหัวข้อเนี่ยแอดได้ทำการโพสต์ไปแล้วก่อนหน้านี้ลองหาเอานะในคลิปบอกว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นูชโชจบลงแล้วกลับสู่ชีวิตประจำวันได้แค่หัวข้อข่าวก็หาเรื่องละอ่านต่อแล้วกัน
ในหัวข้อข่าวบอกว่าจะเห็นว่ามีการแชร์รูปภาพหลากหลายรูปบน SNS ของเธอหรือทาง Instagram ของเธอได้มีตั้งแต่แบรนด์ที่เธอถ่ายโฆษณาได้มีตั้งแต่เธอได้โพสต์ภาพต่างๆอย่างมากมายจะสังเกตว่าลิซ่าได้มีการเข้าร่วมงานใน Crazy Horse ตลอด5รอบ3วันที่ผ่านมาในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนเดือนที่แล้วและเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับศิลปะ Crazy Horse บน Idol K-POPจะเห็นว่าลิซ่าได้มีการแสดงผลงานมาต่างๆอย่างมากมายนั้นแฟนๆในประเทศเขาใช้คำว่าในประเทศก็คือเกาหลีใต้นะจำนวนมากเริ่มมีความกังวลแม้ว่า Crazy Horse จะเป็นการแสดงในธีมของผู้หญิงและศิลปะแต่การแสดงเปลือยท่อนบนและภาพเปลือยรู้สึกว่าเขาใช้คำนี้หนักมากในความเป็นจริงนั้นเป็นการพูดถึงนักเต้นในผลงานชิ้นนี้ที่มีคุณสมบัติตรงตามทุกอย่างตรงกับที่ผู้ก่อตั้งอัลเลนเบอร์นาเน่นที่มีการคาดการณ์ว่าทางฝั่งของนักเต้นที่อยู่ใน Crazy Horse ต้องส่วนสูง167ซมซึ่งลิซ่าส่วนสูงพอดีเป๊ะตามที่แอดได้เคยรายงานไปแต่ในข่าวเนี่ยไม่เขียนแก้นะว่าเป็นแสดงเปลือยท่อนบนและภาพเปลือยซึ่งสื่อเกาหลีสื่ออื่นเนี่ยเขาเขียนแก้หมดแล้วแต่สื่อนี้ไม่แก้ดูดิว่าจะพูดไงต่อข่าวบอกว่ารายงานยังกล่าวยังคงเป็นในเรื่องของความกังวลว่าแฟนๆในประเทศมีความรู้สึกว่าCrazy Horse เป็นธีมผู้หญิงและศิลปะแบบเปลือยท่อนบนมากเกินไปซึ่งแม้กระทั่ง YG ได้มีการพูดถึงข้อมูลต่างๆของเธออย่างต่อเนื่องนั้นแต่ YG ก็มีการปิดนิ่งเงียบและบอกว่าไม่มีอะไรยืนยันทั้งนั้นตั้งแต่เรื่องลิซ่าตั้งแต่เรื่องข่าวเดทยันจนถึงอายุต่อสัญญาของวง Blackpink และตัวลิซ่าเองซึ่งล่าสุดที่ลิซ่าเดินทางไปที่ปารีสที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่24กันยายนเดือนที่แล้วและมีการทำผลงานก็คือ Crazy Horse ที่เธอได้มีการวางแผนไว้แต่เรียกได้ว่าเธอเดินทางเพียงคนเดียวไม่มีพนักงานคนใดหรือการ์ดคนใดดูแลเธอเลยกลายเป็นผลข่าวลือที่ว่าสัญญาของ YG นั้นอาจจะไม่ต่อกับทางฝั่งของลิซ่าโดยตรงและเรียกได้ว่ากลายเป็นแรงผลักดันที่อยากให้ YG แถลงข่าวด่วนข่าวมีอยู่แค่นี้เขียนซะใหญ่โตแต่แอดยังติดคำว่าแสดงเปลือยท่อนบนและภาพเปลือยซึ่งสื่ออื่นแก้แล้วแต่สื่อนี้ไม่แก้เออแลดบอกก่อนนะขอความกรุณาทุกท่านเพราะสื่อเกาหลีมีหลายเจ้าดังนั้นเขาจะเสนอข่าวบวกข่าวลบแอดอยากรู้ว่าเขาจะรักลิซ่ากันหมดไหมเพราะบางสื่อเขาก็รักบางข่าวเขาก็ไม่รักก็ช่างเขาแต่มาดูความตลกกันต่อเมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นศิลปะเปลือยท่อนบนเอานี้มายิ่งกว่าซึ่งถ้าใครดูคลิปวิดีโอของแอดมาจะรู้เลยว่าแอดเคยอ่านข่าวนี้ตั้งแต่วันที่28กันยายนก่อนงาน Crazy Horse จะเริ่มแต่ข่าววันนี้โพสต์วันที่11ตุลาคมแล้วบอกว่าลิซ่า Blackpink ทำไมถึงได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศบ้านเกิดของเธอน่าจะรู้นะว่าหมายถึงรางวัลอะไรแต่แอดอยากรู้ว่าเขียนข่าวเขียนยังไงอ่ะมาดูกันต่อเขาบอกว่าลิซ่า Blackpink ได้รับความสนใจอย่างมากมายตั้งแต่ปัญหาในเรื่องต้นสังกัดทางฝั่งของ YG และข่าวลือในเรื่องของการออกเดทกับเฟเดริกอาร์โนรวมถึงได้รับรางวัลพิเศษจากบ้านเกิดในประเทศไทยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมหรือข่าวนี้เขาอ้างว่ามาจาก MCOT MCOT เป็นผู้ออกอากาศในเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยและหน่วยงานที่มีการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ลิซ่าได้มีการประกาศได้รับรางวัลวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์พิเศษประจำปี2023ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปีนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยดังนั้นความสอดคล้องในเรื่องของการพูดถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายนั้นกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้มีการกำหนดบุคคลและองค์กรที่มีส่วนในการสืบทอดและพัฒนาในเรื่องของศาสนารวมถึงทางฝั่งของไทยอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะการเสริมภาพลักษณ์แห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลกิตติมศักดิ์วัฒนธรรมมีให้แก่ลิซ่าโดยตรงซึ่งงานนี้เขามีการมอบรางวัลกันที่ศูนย์วัฒนธรรมในวันที่3ตุลาคมทางฝั่งของ MCOT ที่เขาอ้างข้อมูลนี้ของสื่อเกาหลีเนี่ยอ้างมาบอกว่าลิซ่าเป็นดาราไทยที่มีพรสวรรค์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และเติบโตในกรุงเทพและเปิดตัวในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นสมาชิกวง Blackpink ในเกาหลีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทางอสมทหรือ MCOT นั้นได้มีการพูดถึงลิซ่าว่าความศรัทธาภายในเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านด้วยพลังงานซอฟต์พาวเวอร์ในขณะเดียวกันนั้นลิซ่ายังคงมีข่าวออกเดทกับเฟเดริกอาร์โนอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสื่อเกาหลีเขียนเพิ่มเองแล้วนะและมีเรื่องของการดึงดูดสาธารณชนว่ามีการปรากฏตัวบนเวที Crazy Horse ซึ่งในเวทีนี้ยังมีเรื่องของศิลปะในเรื่องของศิลปะที่มันเป็นความละเอียดอ่อนในเรื่องของศิลปะที่อาจจะมีการเปลือยท่อนบนดังกล่าวด้วยโดยสมาชิกวง Blackpink ตั้งแต่ลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซ่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจาก YG ยังไม่คงพูดถึงเรื่องของสัญญาหมดไปของ Blackpink ตั้งแต่7สิงหาคมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะมีการต่อสัญญาหรือไม่อย่างที่แอดบอกไปว่าข่าวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลิซ่าโดยตรงซึ่งเขาประกาศหมดแล้วแต่ข่าวมาเขียนอีกตอนนี้เชื่อมโยงอะไรเหรอจ๊ะคุณเกาหลีและสื่อสุดท้ายของสื่อเกาหลีเขียนข่าวเหมือนกับทางที่แอดเคยได้อ่านไปในคลิปโอก่อนหน้านี้แต่ในนี้มีการเขียนเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้ว Blackpink น่าจะมีการประกาศว่าจะอยู่ต่อหรือจะฉีกสัญญาทิ้งหรือจะยุบวงน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าและน่าจะมีการพูดถึงสัญญาแต่ละฉบับอย่างจริงจังและตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่าลิซ่าจีซูเจนนี่และโรเซ่จะอยู่ Blackpink หรือทางใครทางมันโดยข่าวนี้ได้มีการรายงานต่ออีกว่าจะเห็นว่าสมาชิก Blackpink แต่ละคนเริ่มทำผลงานเป็นกิจกรรมเดี่ยวมากกว่ากลุ่มในขณะที่จีซูปรากฏตัวพิเศษในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์ชุนเจนนี่ปรากฏตัวกับการปรากฏซิงเกิลพิเศษอย่าง You and Me และได้มีการขึ้นรายการบันเทิงใหม่ของ TVN Apartment 404ด้วยส่วนทางฝั่งของลิซ่ามีการปรากฏตัวล่าสุดใน Crazy Horse และนี่เรียกว่ายังไม่รวมถึงทางฝั่งของโรเซ่ได้เข้าร่วมงาน Paris Fashion Week ที่ผ่านมาด้วยดังนั้นแต่ละคนทำผลงานเดี่ยวมากกว่ากลุ่มต้องรอลุ้นว่าปีหน้าจะอยู่หรือจะไปและนี่คือข่าวลิซ่า Blackpink ทั้งหมดที่ช่องจิกิ K-POP News นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดทีมงานในการสร้างผลงานด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า